สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว Erling Haaland นะตัวนี้ส่วนสูง6ฟุต5เวิร์คเรท High Medium ถนัดเท้าซ้าย Skill Move 4ดาวแล้วก็ Weak Foot 5ดาวครับสำหรับเคมีที่เหมาะสมนะผมคิดว่ามีอย่างเดียวเลยคือ Engine เพราะว่าตัวนี้ผมว่าพอบูทบาลานซ์มาแล้วน่าจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็ในส่วนของเทรดเนี่ยจะมี Injury Prone Speed Dribbler แล้วก็ Power Header ครับก็ไปดูในเกมนะครับว่าจะเป็นไงบ้างสตรีมเลยมา Haaland เอาแอสซิสต์ไปก่อนไป แอสซิสต์แรกของ Haaland Harry Kane ยิงพาวเวอร์ช็อตเน้นๆละกันนั่นแหละคมกริบคมกริบเหมือนเดิมอาร์แลนด์บอลไม่ถึงแน่เลยไม่ไม่ได้วะเคลียร์มาอาร์แลนด์สวยๆเลยดึงยึกยักหนึ่งทีสับเข้ามาเขียวๆโอ้โหนิดเดียวปึ๊บดึงไว้ก่อนแฮนเซนสวยลงล่างมาอาร์แลนด์อาร์แลนด์สับเรียบร้อยดีแบบนี้โอ้โหใช้ท่า3ดาวเข้ามาเลยมาเดบิวต์อ่ะ1ใจ1นะตอนนี้เดี๋ยวลองเปิดแบบเปิดให้อาร์แลนด์วิ่งให้อาร์แลนด์วิ่งหาช่องไปก่อนสวยงานขึ้นมากระโดดฟาดได้ปะโอ้โหติดแดงไม่เป็นไรถือว่าเป็นแอสซิสต์แล้วกันนะโอ้โหดีนะแฮนเซนแบบไม่ทันกลายเป็นเรื่องดีเฉยมาปึ๊บงัดเข้ามาสวยๆไม่ได้วะเอาใหม่ไม่ได้อีกปึ๊บดึงไว้ก่อนนั่นแหละอาร์แลนด์แบบนี้ผมว่าไม่น่าเหลือว่าเอาเขียวๆเพราะว่าเข้าวิกฟุตเอ้ยเดี๋ยวนะวิกฟุต5นี่ตัวนี้ใช่ปะเดี๋ยวจับมาเลสปั่นดีป่ะไม่เอาอ่ะพักอกโอ้ยนิดเดียวได้ทีมแบบเมตาแน่นอนอะแบบมี TS มาปนบ้างอะไรอย่างงี้มาอาร์แลนด์ยังไงขอเขียวได้ปะไม่ต้องว่าอย่างงี้โอ้โหคมกริบคมกริบใช่แหละอาร์แลนด์โอ้เดี๋ยวนะได้อยู่เต็ปโอเวอร์กินเหลี่ยมสวยมากเพอร์เฟกต์เขียวตรงนี้โอ้โหปลายมือไม่แน่เลยผมรีบยิงไปหน่อยเสียบอย่างงี้ไม่เหลือสวยขึ้นมาเคนเอาอาร์แลนด์ซะงั้นเอาใหม่เซฟโอเวอร์งัดเข้ามาหนึ่งทีเรียบร้อยแบบนี้ขอเขียวๆเอาชัวร์โอ้โหคือท่าที่ทำงัดเข้ามาโคตรโกงเลยผมว่ากับตัวแบบอาร์แลนด์เนี่ยงัดหายจริงๆว่ะเขาออกปะเนี่ยเขาออกเลยว่ะลงล่างมาโหแบบนี้ผมว่าไม่เหลือว่ะอาร์แลนด์ยิงสวยๆโอ้โหเขียวๆแสบมากลูกนี้แสบจริงอาร์แลนด์คนเนี้ยอาร์แลนด์มาบอลโลใส่ก้อยโอ้โหชนคานว่ะนิดเดียวไปมาสวยๆเด้อลงล่างยัดเข้ามาอาร์หนึ่งหลอกหนึ่งทีดึงไว้ผมว่าเรียบร้อยดิแบบนี้โอ้โหนิ่งจริงๆลูกนี้ให้เขียวคือแบบการันตีประตูอะตัวเนี้ยทำให้ติดเขียวอะแต่ต้องไปเปิดทำฟินิชชิ่งก่อนนะสวยมากดาวกิชผมว่าไม่น่าเหลือป่ะบอลโลนแบบนี้ไม่เหลือนั่นแหละอันนี้อาร์แลนด์แอสซิสต์ป่ะใช่ดิแต่มันยิงฟรีคิกกากหน่อยนะแบบนี้ผมว่าไม่เหลือป่ะพอเขียวๆได้ป่ะโอ้ชนคานเต็ปโอเวอร์ได้ป่ะโหมันไม่ชิงเหลี่ยมเข้าไปข้างในอ่ะเออต้องแบบนี้ป่ะเข้าขวาอื้อหือนิดเดียวจริงๆว่ะไปอาร์แลนด์ยาวๆนั่นแหละเข้าขวาแบบนี้ผมว่าไม่เหลือว่ะเอาเขียวๆเอาชัวร์โอ้โหโกแทบตายอ่ะเอาจริงป่ะตะข่ายแทบขาดด้วยสวยมากอาร์แลนด์สวยมากเออสวยอาร์แลนด์มาฮิวทูฮิวไม่ได้ว่ะแบบนี้ขอชัวร์ๆโอ้โหชนคานเข้าไปเลยเกือบไม่เข้าแล้วเนี่ยเขาออกอีกแล้วอะไรอ่ะเกมไวบ่อยมากเลยวันนี้เกมไวบ่อยจริงๆว่ะสวยบูโนจีเข้ามายัดเข้ามาสวยๆเลยอาร์แลนด์เขียวๆไม่เหลือจริงๆว่ะโอ้โหกดอาร์หนึ่งยัดเข้ามาแบบถ้าได้พลิกคือหายจริงๆว่ะลงล่างนั่นแหละสวยๆอาร์แลนด์ลองพาวเวอร์ช็อตสักรอบดิผมนึกว่าเข้าตาหลังๆแบบตึงจังวะเรียบร้อยอาร์แลนด์หลุดเดียวแบบนี้ผมว่าเออเอาชัวร์โอ้โหหลอกคนนิ่งไงเห็นป่ะฮิวทูฮิวบอลโลอ่ะสวยจริงสวยจริงไม่งั้นมันจะไปติดโกเว้ยคือแบบจังหวะแบบเมื่อกี้คือเป๊ะมากเอาลูกที่3ไปแฮตทริกอย่างรวดเร็วอุ้ยอุ้ยโอ้โหเขียวคือแบบทะลักเข้าไปเห็นป่ะเมื่อกี้โกปัดเข้าไปเลยนะคมจัดเลยแฮตทริกแล้ว
สำหรับบทสรุปของ Erling Haaland นะผมจะให้ Pacing อยู่ที่ 9.5 ถึง 10ครับ Shooting ผมให้ 9.5 ถึง 10 Passing ผมให้ 8.5 ถึง 9 Dribbling ผมให้ 8.5 ถึง 9แล้วก็ Physical เนี่ยผมให้ 10เลยครับคือ Haaland ล่างเนี้ยผมคิดว่าจุดเด่นหลักๆที่แบบเกือบจะ Maximum แล้วมีอยู่3อย่างคือ Pacing Shooting แล้วก็ Physical แต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดไม่ใช่ Pacing Shooting นะแต่เป็น Physical เพราะว่าตัวเนี้ย Strength 99พอ Strength 99เนี่ยผมคิดว่าลูกดื้อมันโหดมากๆรวมกับ AI ของ Haaland เนี่ยผมว่าจังหวะปั๊มบอล 50-50 เวลาคุกคิกในกรอบอะ Haaland มันทำยังไงรู้ป่ะมันเก็บกินหมดเลยมันเก็บกินหมดมันเก็บมาเล่นได้แบบแทบจะตลอดเวลาด้วยซ้ำอ่ะคือปกติอาร์เล่นเนี่ยข้อเสียมันคือเวลาเล่นในกรอบใช่ป่ะคือเกมตึงๆเวลาแบบโดนพักเดบัตหนักๆอ่ะผมคิดว่าอาร์เล่นจะเล่นไม่ออกแต่ตัวนี้ผมคิดว่ามันมีรีแอคชั่นที่แบบดีมากๆเป็นตัวที่แบบยืนถูกที่ถูกเวลาบ่อยอ่ะคือไม่จำเป็นต้องไปเล่นในกรอบเยอะเพราะว่าเวลาส่งให้อาร์เล่นเนี่ยมันพร้อมใส่สกอร์ตรงนั้นเลยแบบไม่ต้องพลิกซ้ายพลิกขวาด้วยซ้ำบางทีนะแต่ในเรื่องของความคมเนี่ยที่ผมไม่ให้10เต็ม10พอยต์เลยป่ะผมรู้สึกว่าเคนยังคมกว่านิดนึงนิดเดียวจริงๆเพราะว่าเกมนี้ผมจับลงคู่เคนเลยแล้วก็ยังเห็นได้ว่าเคนเนี่ยเวลายิงโกมันแบบจริงๆอาร์เล่นยังมีบ้างไม่บ้างแต่ก็รวมๆคมมากๆเลยนะทั้งคู่แล้วก็มาในส่วนของราคาและความคุ้มค่านะผมคิดว่ามันก็ห่างไกลคำว่าคุ้มมากๆอารมณ์เดียวกับแรดฟอร์ดเลยเป็นตัวที่แบบโอเวอร์ไพรซ์มากๆแต่2ตัวนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นท็อปเทียร์ของอีเวนต์นี้แล้วแหละคืออาร์เล่นเนี่ยถามว่ามันโกงไหมผมว่าโกงมากเลยแล้วก็ถามว่าเอ็นเกมได้ไหมผมว่าได้จริงๆว่ะอาร์เล่นเนี่ยผมเห็นภาพเอ็นเกมได้ดีกว่าแรดฟอร์ดอีกนะและถ้าสามารถเลือกได้ตัวหนึ่งระหว่างอาร์เล่นกับแรดฟอร์ดผมบอกได้เลยว่าผมเลือกอาร์เล่นแบบไม่ลังเลเลยแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเทียร์ลิสต์นะผมบอกได้เลยว่าตัวเนี้ยเทียร์เอสแน่นอน 100% เผลอๆตัวเนี้ยผมว่าไปยืนเอสพัดได้สบายๆเป็นตัวที่แบบผมคิดว่ายืนอยู่เทียร์เอสได้แบบจะจบภาคจริงๆนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปครับไปจนคลิปหน้าครับบ๊ายบาย